สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำอาชีพคร่าวๆในเกม US กันนะครับเบื้องต้นนั้นจะมีอาชีพให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน5อาชีพอาชีพแรกก็คือ Warrior อาชีพที่2คือ Rogue ส่วนอาชีพที่3นี้จะเป็น Guardian นะครับและอาชีพที่4เป็น Sorcererและอาชีพสุดท้ายเป็นอาร์เชอร์เรามาเริ่มต้นกันที่อาชีพแรกเลยนะครับโดยวอร์เรอร์นั้นจะเป็นอาชีพที่มีสกิลรุนแรงและพละกำลังสไตล์การต่อสู้นั้นจะเป็นทับหน้าพุ่งเข้าหาศัตรูซึ่งวอร์เรอร์นั้นจะแบ่งออกเป็น2สายคือสายเรดกับสายโปรเทคชั่นสำหรับสายเรดนั้นจะเป็นสายบ้าพลังสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีและมีความคล่องตัวสูงอีกทั้งยังมีสกิลโจมตีที่รุนแรงอีกด้วยส่วนสาย Protection จะเน้นทักษะการป้องกันเป็นส่วนใหญ่มีค่าป้องกันสูงกว่าสายแรกหรือสามารถจะเป็นแทงเกอร์ให้กับทีมได้ต่อไปเป็นอาชีพที่2นะครับคือโลกหรือโจรดีๆนี่เองจะเน้นการใช้พิษแถมยังโจมตีรวดเร็วและดูแลอีกด้วยซึ่งแบ่งออกเป็น2สายคือแอสซอร์ตเป็นสายที่เน้นการโจมตีอย่างต่อเนื่องและมีความสามารถในการหลบหลีกและโต้กลับได้สูงส่วนอีกสายหนึ่งจะเป็นวีนอมจะเน้นทักษะการใช้ยาพิษและสามารถทำให้เป้าหมายอ่อนกำลังลงยิ่งต่อสู้กินเวลานานก็ยิ่งสร้างความเสียหายได้มากยิ่งขึ้นต่อไปอาชีพที่3คือการ์เดียนเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการป้องกันสูงโดยแบ่งออกเป็น2สายด้วยกันคือสายแรกสายสตอมจะโดดเด่นในเรื่องการโจมตีและเชิงลุกเป็นหลักและยังมีรูปแบบการโจมตีที่รุนแรงและหลากหลายอีกด้วยส่วนอีกสายจะเป็นสายเอิร์ธจะโดดเด่นเรื่องในการป้องกันและสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตัวเองและปาร์ตี้ได้ต่อไปเป็นอาชีพที่4นะครับซอร์เซเลอร์เป็นนักเวทที่มีพลังการโจมตีสูงแถมโจมตีระยะไกลอีกด้วยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเวทไฟและเวทน้ำแข็งส่วนสายส่วนนักเวทนี้จะมี2สายด้วยกันคือสายเฟรมสายแรกเป็นสายไฟที่มีพลังทำลายล้างสูงอีกทั้งยังมีโอกาสติดสถานะสตันหรือเบิร์ดอีกด้วยส่วนอีกสายจะเป็นสายฟีดหรือสายน้ำแข็งจะมีการไล่ค่อนข้างต่ำสามารถขัดจังหวะการต่อสู้ของตัวตูอีกทั้งยังมีโอกาสทำให้ติดสถานะแช่แข็งหรือสโลส่วนอาชีพสุดท้ายนี้จะเป็นอาร์เชอร์จะเน้นการโจมตีด้วยธนูจากระยะไกลอีกทั้งยังรวดเร็วและรุนแรงอีกด้วยหรือจะเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับทีมก็ได้ส่วนอาร์เชอร์นี้จะแบ่งด้วยการเป็น2สายคือสายแรกชูตเตอร์จะมีสกิลที่โจมตีรุนแรงและต่อเนื่องเน้นยิงรอบสังหารสามารถดับจิ้นภายในนัดเดียวได้เลยจะเน้นการโจมตีเป็นหลักส่วนอีกสายจะเป็นทูเนอร์จะแบ่งออกเป็นสายสนับสนุนให้กับทีมอีกทั้งยังมีบัฟเพิ่มความสามารถต่างๆให้กับทีมอีกด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นอาชีพหลักๆภายในเกม EOS ถ้าใครสนใจหรือถูกใจอาชีพไหนก็สามารถไปลองกันได้เลยนะครับ